ชาวเน็ตแซวฮาค่ะพรหมลิขิตตอนล่าสุดโป๊ะอีกแล้วเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตออกมาแซวอีกครั้งค่ะสำหรับละครพีเรียดแห่งปีอย่างพรหมลิขิตของทางช่อง3ที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มโป๊กธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะในตอนที่21ก็มีฉากโป๊ะออกมาให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือฉากการแต่งงานของแม่แก้วลูกสาวของการะเกดและพี่หมื่นเพราะในฉากนี้มีคนตาดีเห็นว่ามีพัดลมสีชมพูเข้ามาอยู่ในฉากอีกด้วยซึ่งชาวเน็ตต่างออกมาแซวว่าเป็นบุญตายิ่งนักที่ได้เห็นพัดลมสมัยอยุธยาชมพูมาเชียวทีเดียวค่ะภาคต่อของนักแสดงแบบมากๆสู้ภาพบุกเพไม่ได้บอกเลยบทโอเคกว่าโปรดักชันองค์ประกอบการแสดงกำกับก็โอเคกว่าค่ะติดกระเป๋าพุทธานมาตอนออกไซต์งานมันร้อนเลยติดกระเป๋าไว้ค่ะเรียกได้ว่างานนี้นั้นทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์แซวสนั่นเลยค่ะว่าพัดลมมาได้ยังไงกันบางคนก็บอกเลยว่าเคยเห็นแอร์ในเรื่องอีกด้วยแม้เชื่อว่าเรื่องนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะก็ต้องยอมในความตาดีของชาวเน็ตจริงๆเลยล่ะค่ะ